ขียวเสวยของเราฮะอยากกินก็ต้องห่อกันฮะนะแต่ไม่รู้ว่าใครจะมาขโมยหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ฮะแต่ว่าเราก็อยากได้กินก็ห่อไว้นะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาดูเทพมิตรกำลังปีนจะผูกมะม่วงนะนะเขาห่อมะม่วงเดี๋ยวนาเล็กต้องไปช่วยละถ้ามันเขาหวังร้ายก็ต่อยไปข้างนอกถุงไปเหยียบลูกอ
นี่ลูกใหญ่ๆนี่ลูกแม่ว่าอันตรงนู้นมีใครเอาไปกินเนี่ยนี่อันนี้สองเทพก็ไม่ช่วยกันห่อมะม่วงกันนะนะลูกใหญ่ๆครับเป็นเขียวเสวยนะอยู่ในแฟตของเราฮะแต่ว่าต้นนี้เทพมิตรปลูกเองใช่ไหมครับกี่ปีแล้วโอ้โหประมาณ10ปีเพราะเทพมิตรมาอยู่นานมาอยู่ก่อนน้าเล็กฮะนะนะครับ150บาทเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็เนี่ยปู่ก็โอ้โหผลผลิตถือว่าใช้ได้ลูกโตมากเลยสองลูกสามลูกโลเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาฮะนะต้องห่อหน่อยเราจะได้กินกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บบรรยากาศของการห่อมะม่วงทั้งสองเทพเนี่ยนะมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ